ตลกไม่ออกตักบริบูรณ์ขนหัวลุกโรเบิร์ตมาหาถึงบ้านเฟี้ยวฟ้าวเผยเหตุไม่มางานของโรเบิร์ตยามมีชีวิตสร้างเสียงหัวเราะตอนเสียชีวิตเพื่อนตลกรักใคร่แต่ไม่อยากเจอบอลเชิญยิ้มเผยเรื่องราวสุดขนลุกอีกโดยบอกว่านี่เรื่องจริงตักบริบูรณ์ก็เจอโทรมาหาผมเลยทุกคนอยู่กันหมดเข้าบ้านมาหมาเห่าคุณกลิ่นพี่เบิร์ดเปิดเฟซไทม์ตอน 4-5 ทุ่มตักรีบเดินขึ้นบันไดเคาะประตูเรียกเมียอย่างดังเอลซี่ถามอยู่เป็นอะไรมันบอกพี่เบิร์ดมาผมกลัวเขาอาจจะมาขอบคุณคุณก็ได้เรื่องความเชื่อส่วนบุคคลโรเบิร์ตมาหาเพื่อนๆตลกด้านนุ้ยเชิญยิ้มเผยเช่นกันว่ากลับออกจากวัดกลับบ้านไฟมืดมากขับรถอย่างเร็วเข้าประตูบ้านเลยกลัวมากถ้าจะมาหาที่วัดดีกว่าแต่ไม่ต้องตามไปรักก็รักแต่ตอนนี้ใส่พระ3องค์แล้วบอนเผยถึงกรณีอิมอิมหรือเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โดยบอกว่าโรเบิร์ตใส่ควันมาหาโดยอิมอิมบอกว่าพี่เบิร์ดห่วงเมียเขามากและเขาฝากบอกว่าเขารักและเคารพเกรงใจพี่บอนมากอิมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรที่เขาเกรงใจพี่บอนตอนนี้คิดว่าพี่เบิร์ดตามพี่แจ๋วภรรยาเขากลับบ้านแล้วเขารักและห่วงบ้านมากโดยเฉพาะรถคันนี้พี่เบิร์ดบอกพี่นวลว่าไม่ให้ขายซึ่งมีทางเดียวผมก็ต้องซื้อเพราะผมรู้ไปอยู่กับคนอื่นอาจจะไปดื้อหรืออะไรแต่อยู่กับผมก็ไม่แน่ขณะที่เฟี้ยวฟ้าวก็โพสต์ล่าสุดถึงโรเบิร์ตด้วยว่าหนูรักพี่นะคะพี่โรเบิร์ตพี่เป็นคนที่มอบรอยยิ้มให้กับทุกคนเนอพี่เป็นคนน่ารักเป็นผู้จิตใจดีไม่ถือตัวเป็นผู้มีเมตตาแล้วพี่เคารพรักพี่น้องเสมอพี่บอลรักพี่มากและพี่ก็รักพี่บอลมากพี่น้องแต่ละคนของพี่โรเบิร์ตต่างช่วยกันด้วยความเต็มใจทุ่มเทด้วยความรักทั้งกายและใจอิมเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกๆคนเนอส่วนอิมปลายสัปดาห์นี้อิมจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมเพื่อส่งบุญนี้ให้แก่พี่โรเบิร์ตในช่วงปลายพิธีงาน7วันของพี่โรเบิร์ตตลอดถึงพ่อโสของน้องแตงโมเนอร์ที่หนูตั้งใจเพราะหนูมีแต่ความว่ารักและเคารพในดวงจิตของพี่จึงตั้งใจมอบให้พี่ด้วยจิตที่ผ่องใสขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ